มีบางคนถามว่าแล้วมุ้งลวดล่ะทำยังไงนะครับมุ้งลวดทำยังไงมุ้งลวดคุณสามารถถอดออกไปล้างได้นะครับโดยการนี้เลยเรามีคลิปนะครับนี่คลิปเห็นไหมหนึ่งอันเอาน้ำฉีดได้เลยคุณไม่ต้องกลัวเป็นสนิมเพราะว่ามันเป็นมีเนียมเป็นเฟรมมีเนียมแล้วครับแล้วก็ตรงนี้มุ้งลวดของเราใช้เป็นไฟเบอร์นี่เลยไฟเบอร์มันจะดูเรียบหรูนะครับมันจะดูช่องมันจะถี่มากๆนะครับจะดูสวยนะสวัสดีครับผมโบ๊ทสาโรจน์ส.แสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านแลซิโอคลิปปิ่น9พระราม5หลังนี้อีกแล้วสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทส.แสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1,000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับส่วนคลิปนี้เราจะไปลุยมุ้งลวดเหล็กดัดทั้งหลังเลยนะคุณมุ้งลวดเหล็กดัดทั้งหลังเลยคือเราทำทั้งหลังเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับหลังที่เป็นบ้านเดี่ยวแล้วทำมุ้งลวดเหล็กดัดทั้งหลังตามผมมาดูเชิญครับแอบให้ดูหลังคากันก่อนสวยไหมเมดเดิลชีทฟ้าละแนงนะครับเป็นตัว L ถ้าใครอยากดูคลิปที่แล้วดูกันได้เลยนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนี่สวยงามเนาะเดี๋ยวต่อไปเราจะขออนุญาตเข้าไปในตัวบ้านนะครับตรงนี้เป็นประตูเลื่อนนะครับก็คือเป็นเหล็กดัดนั่นแหละนะครับลื่นมากๆเนาะแล้วก็ตรงนี้จะมีมือจับนะครับมือจับอย่างที่ผมเคยเรียนทราบนะครับเราจะเจาะเหล็กตรงนี้ลงไปแล้วก็ใส่นะครับเป็นตัวกุญแจล็อกแล้วก็สามารถเป็นลูกฟักนะครับเป็นมือจับดันได้ปิดได้เห็นไหมไม่ชนนิ้วด้วยไม่หนีบนิ้วด้วยพอดีเลยแล้วก็เปิดได้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับอย่างที่ผมเคยเรียนทราบว่านะครับถ้าคนในบ้านไม่อยู่นะครับเราสามารถอะไรใช้นี่เลยแม่กุญแจล็อกตรงนี้ได้เลยนะครับตรงหูช้างนะเนี่ยแม่กุญแจล็อกได้เลยนะครับแต่ถ้ามีคนในบ้านอยู่คุณจะล็อกยังไงถ้าคุณใช้แม่กุญแจล็อกตายแล้วคนในบ้านออกมาไม่ได้นะครับคุณสามารถใช้กุญแจเหล็กดัดของเรานะครับล็อกได้นะครับล็อกตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ถ้าล็อกไปแล้วนะครับด้านในคนในบ้านสามารถเอานิ้วดันเปิดได้นะครับโอเคไหมเรามาดูกันนิ้วดันเปิดตรงไหนนี่เลยนี่นะครับพอมาด้านในคุณจะเห็นเลยนะว่าตรงนี้สามารถใช้นิ้วดันเปิดได้ปึ๊บเห็นไหมเดี๋ยวผมจะปิดให้ดูนี่นะครับเอานิ้วดันปิดบ้าเสร็จโอเคได้แล้วนะครับตรงนี้สามารถเอานิ้วดันได้เลยนะครับก็คือถ้าล็อกจากภายในก็ได้เช่นถ้าคุณอยู่ในบ้านคุณก็ใช้นิ้วล็อกแล้วก็ให้กุญแจคนที่ออกไปนอกบ้านนะครับเวลาเขาเข้ามาเขากุญแจไขตรงนี้พอติดมุ้งลวดเสร็จแล้วอากาศก็จะถ่ายเทนะครับถ่ายเทดีมากนะโฟลว์ได้ดีมากเลยนะครับและถ้าเวลาคุณอยู่ในบ้านครบทุกคนแล้วครบทุกคนเลยนะนะครับและกลัวว่าบ้านจะไม่ปลอดภัยนะครับให้เอาแม่กุญแจนี่เลยนะครับหูช้างนะครับล็อกได้เลยล็อกจากภายในได้เลยโอเคนะและตรงนี้อันนี้เป็นเหล็กดัดที่เป็นบานตายตรงนี้เป็นกระจกบานตายเหมือนกันนะครับก็สามารถเป็นลายเหล็กดัดได้ตรงนี้ทําความสะอาดได้ด้วยนะคุณเอาผ้าชุบน้ําเช็ดได้เลยนะครับเช็ดง่ายมากเลยนะครับมีบางคนถามว่าแล้วมุ้งลวดล่ะทำยังไงนะครับมุ้งลวดทำยังไงมุ้งลวดคุณสามารถถอดออกไปล้างได้นะครับโดยการนี้เลยเรามีคลิปนะครับนี่คลิปเห็นไหมหนึ่งอัน2อันนะครับมุมนั้นอีก3อัน4อันโอเคนะครับแล้วก็ถอดนะครับโดยเอามือดันจากด้านในปึ๊บออกมามันจะฟิตนิดนึงนะเพราะว่าเราทำให้มันพอดีกับหน้าบานนะครับนะครับไม่ต้องห่วงตรงนี้นะครับมืออาชีพเห็นไหมจะฟิตพอดีเลยนะครับยกออกมาปึ๊บเอาน้ำฉีดได้เลยคุณไม่ต้องกลัวเป็นสนิมเพราะว่ามันเป็นมีเนียมเป็นเฟรมมีเนียมแล้วครับแล้วก็ตรงนี้มุ้งลวดของเราใช้เป็นไฟเบอร์นี่เลยเป็นไฟเบอร์มันจะดูเรียบหรูนะครับมันจะดูช่องมันจะถี่มากๆนะครับจะดูสวยนะแล้วก็มีขอบยางให้อีกเห็นไหมมีขอบยางจบตัวจบยางขอบยางสวยงามนะครับมาดูด้านหลังตรงนี้นะครับมุ้งลวดของเรานะครับเห็นไหมเป็นเฟรมมีเนียมหมดเลยนะครับสวยงามนะโอเคไหมทีนี้วิธีการเก็บยังไงนำไปใส่ที่เดิมนะครับโอเคก็ใส่ไปให้ได้มุมก่อนนะครับจากนั้นก็ทำการกดนะครับนี่พอกดเสร็จ
นะครับให้กดทุกมุมก่อนนะกด4มุมกดไปนะครับปึ๊บเสร็จเรียบร้อยนะครับเอากิฟต์บิดเข้าเอาหางของกิฟต์ใส่ไว้ที่เดิมนี่ตรงนี้ก็เหมือนกันคุณมาดูนี่ดันเลยเห็นไหมดูใช่นะครับนี่เห็นไหมล็อกไว้ไม่ยากเลยถอดไปล้างได้ด้วยนะครับนะครับถอดไปล้างได้ด้วยนะเดี๋ยวผมปิดมุมข้างบนก่อนโอเคมุมล่างปึ๊บนะครับจะปิดด้านเล็กก็ได้นะครับได้2ด้านจะมีทั้งหมด2บานจะมีบานบนแล้วก็บานล่างนะครับเราไม่ได้เอาบานใหญ่บานเดียวนะเราแยกเป็น2จอยนะครับเพื่อที่จะง่ายต่อการถอดและการติดตั้งนะตรงนี้สะดวกสบายมากๆนะครับและดูตรงนี้เรามีแผ่นยางให้ด้วยกันแมลงย้อนนี่เพราะว่าตรงบานเลื่อนจะมีขอบใช่ไหมคุณจะมีขอบตรงนี้ก็จะเป็นขอบยางใช่จะชนพอดีเลยเห็นไหมนิ้วผมเนี่ยเป็นขอบยางนะไม่มีตัวอะไรเข้ามาได้เลยนะครับเก็บขอบเก็บอะไรให้สวยงามนะครับแล้วก็รางบานเลื่อนคุณดูความลื่นของรางนะครับผมดันนะใช้นิ้วเดียวเลยนะนิ้วนี้ดีกว่าหนึ่งสองสามไปโอ้โหไม่มีดังปังไม่มีเลยนะฮะสวยงามอะโอเคสำหรับหน้าบ้านมุงลวดเหล็กดัดและยังมีบานอื่นๆอีกมากมายเลยผมพามาดูตรงนี้บ้างมีตรงนี้อีกนะครับนี่เห็นไหมเป็นเหล็กดัดด้วยนะครับสวยงามมีมุงลวดในตัวอันนี้ขอไม่เปิดเยอะแล้วกันก็ต้องบอกว่าข้างล่างนี่มีทุกบานเลยคุณใส่เต็มจริงๆนี่นะครับมุงลวดก็จะอยู่ด้านในตรงนี้นะครับเลื่อนได้นะครับเป็นบานเลื่อนนะไม่ใช่บานเปิดนะมุงลวดจะมีสมัยก่อนเนี่ยเป็นบานเปิดออกมาใช่ไหมพอเปิดเสร็จตรงมุมเนี่ยตรงมุมเฟรมมุงลวดจะไปเกี่ยวผ้าม่านทำให้ผ้าม่านขาดเราจึงเปลี่ยนใหม่เป็นบานเลื่อนแบบนี้นะครับเป็นบานเลื่อนนะครับบานเลื่อนก็ค่อยๆเลื่อนหน่อยนะครับเลื่อนไม่ยากหรอกนะครับเราเลื่อนกระจกเสร็จแล้วก็เลื่อนบานเลื่อนนะครับที่เป็นมุ้งลวดได้นะครับเหล็กดัดที่เราติดนี่เลยจะติดเข้ากับปูนนะครับอันนี้คือหัวน็อตมาดูใกล้ปูนนี่อันนี้คือคอนกรีตปูนนะครับเห็นไหมอันนี้คือคอนกรีตอันนี้เขาติดวอลเปเปอร์ก่อนนะตรงนี้คือหัวน็อตผมจะแกะให้ดูเนี่ยเราเก็บงานด้วยอันนี้ด้วยนะพลาสติกเก็บหัวน็อตนะคุณนี่หัวน็อตเห็นไหมเราก็ยิงเข้าปูนไปเลยแล้วก็มีเก็บตัวจุกปิดด้วยคุณนี่เรียบร้อยสวยงามเนียนเลยปิดหมดเลยหลังบ้านก็ติดด้วยเห็นไหมโอเคพอมาด้านนี้นะครับตรงนี้เป็นประตูกระจกนะครับซึ่งเราจะแบ่งนะครับพาร์ติชันระหว่างตัวบ้านนะครับแล้วก็ห้องครัวนะซึ่งตรงนี้เป็นห้องครัวในตัวบ้านนะครับลองมาเดินดูประตูกระจกอันนี้เราก็ติดให้ลูกค้าเหมือนกันนะครับก็คือเรารับทำหมดเลยนะครับตอนนี้ครบวงจรจริงๆนะตรงนี้เหล็กดัดออกไปข้างนอกประตูนี้ก็คือเป็นประตูเหล็กดัดนี่เห็นไหมคุณลูกค้าเขามีแม่กุญแจมาพร้อมเลยเห็นไหมตรงนี้ถ้าคุณอยากระบายอากาศก็ปิดประตูเหล็กดัดมุ้งลวดถ้าคุณอยากจะปิดประตูให้เต็มก็จะเป็นบานประตูนี้ทึบปิดประตูนี้หนึ่งแล้วก็ปิดเหล็กดัดไปอีกสองนะครับล็อกสองชั้นนะครับเดี๋ยวถ้าอยากระบายอากาศนะครับให้อากาศโฟให้บ้านไม่เหม็นอับก็นะครับตัวนี้ตัวเดียวได้เลยจบนะครับมีมุ้งลวดในตัวประมาณนี้นะครับโอเคไหมนะครับตรงนี้เป็นประตูกระจกเนาะมีบานปลายข้างบนนะครับสวยงามนะครับคุณมาดูงานเนียนเลยนี่ครับเข้ากับเฟรมพอดีสวยงามนะครับถามว่าทำไมเราครบวงจรอะไรที่เรายังไม่เริ่มทำเราก็จะไม่รับยกตัวอย่างเช่นเมื่อย้อนไปเมื่อประมาณปีที่แล้วเนี่ยนะครับหรือปีครึ่งหรือ2ปีที่แล้วเนี่ยมีคนรีเควสต์งานบิวอินมาเยอะมากเราบอกว่าเราไม่รับให้เราหาช่างให้เราก็ไม่ทำเราอยากได้ช่างของตัวเองเราอยากมีโน้ตฮาวก่อนเราถึงจะรับเพราะว่าถ้าเรารับไปแล้วเราส่งต่อถ้างานมีปัญหาเราก็เหนื่อยนะครับเหนื่อยทุกอย่างเราจึงไม่อยากรับแต่ของเราเนี่ยที่บอกว่าครบวงจรเนี่ยเรากล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าปี2021เนี่ยเราพยายามทำให้ครบวงจรงานบิวอินตอนนี้เรารับแต่เรารับจำนวนจำกัดนะครับงานบิวอินตกแต่งภายในตู้เสื้อผ้าเตียงนอนเฟอร์นิเจอร์บิวอินเรารับแต่เรารับจำกัดนะครับแต่งานที่ต่อเติมนะครับอย่างเงี้ยทำประตูเฟรมมีเนียมต่อเติมครัวต่อเติมหลังคานะครับเรารับเยอะนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีอะคาเดมี่เป็นช่างที่อยู่ในอะคาเดมี่ของเรานะครับที่เราคอยฝึกคอยสอนมานะครับดังนั้นเรามีทรัพยากรรองรับทุกคนอยู่แล้วเนาะอ่ะเข้าเรื่องเหล็กดัดก่อนเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนชั้น2นะครับตามมาก่อนที่จะไปนะฮะตรงนี้เรามีกระจกโถงบันไดนะครับซึ่งกระจกโถงบันไดตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นของโครงการเนาะทีนี้ถามว่าติดมุ้งลวดได้ไหมติดไม่ได้นะเพราะว่าบานกระจกเขาเป็นบานตายนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเราสามารถติดเหล็กดัดได้นะครับเพราะว่าถ้ามีขโมยอะไรพวกนี้เขาสามารถทุบกระจกเข้ามาได้นะครับแต่พอติดเหล็กดัดแล้วเขาก็เข้ามาได้เหมือนกันแต่เข้ามาได้ยากนะครับกว่าเขาจะเข้ามานี่คือเขาต้องเตรียมอุปกรณ์นะคุณนะครับเราไม่มีขโมยคนไหนหรอกมีอุปกรณ์ครบมือนะครับส่วนมากก็ตัวเปล่าดังนั้นตรงนี้ปลอดภัยนะครับติดไว้ตรงนี้ก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวต่อไปจะพาเข้าไปที่ห้องนอนใหญ่นะครับเพราะว่าห้องนอนเล็กเนี่ยมีคนอยู่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่ห้องนอนใหญ่เอาเป็นว่าเราเห็นแค่ห้องนอนเดียวก็ได้นะครับตรงนี้นะครับเป็นห้องนอนใหญ่เนาะซึ่งพอเราติดเหล็กดัดเนี่ยมันจะมี
ปัญหานิดนึงเรื่องของพม่านนะครับซึ่งเหล็กดัดถ้าเราตีกรอบเฟรมมีเนียแบบนี้นะครับด้วยความหนาของขอบเหล็กนะครับอ่ะมาดูใกล้ๆครับความหนาของขอบเหล็กเนี่ยนะครับจะมีความหนาประมาณ1นิ้วโดยประมาณ1นิ้วนะครับนะครับดังนั้นรางพม่านเนี่ยจึงจำเป็นต้องนะครับใช้เป็นรางซ่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นรางที่เป็นรางแขวนน่ะที่เป็นรางตาไก่นะครับแบบนั้นเนี่ยคุณจะต้องทำขามันยืดออกมาหน่อยนะครับไม่งั้นเนี่ยจะไม่พ้นเหล็กดัดนะส่วนของตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับมาดูตรงนี้นะฮะด้วยเฟรมทั้งหมดเลยนะครับการเก็บงานนะครับเรายิงเข้าปูนหมดเลยเราไม่ได้ยิงเข้าเฟรมมีเนียมนะเรายิงเข้าปูนจะมีหัวน็อตตรงนี้อยู่นะครับนี่ก็เป็นกรอบหมดเลยนะครับจะประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเราเปิดหน้าต่างดูก่อนว่าเปิดยากไหมปึ๊บนะครับเปิดหน้าต่างแล้วก็ปิดมุ้งลวดนี่ปิดมุ้งลวดอย่างที่ผมบอกว่ามุ้งลวดเป็นบานเลื่อนนี่อากาศก็จะถ่ายเทได้นะครับนะสำคัญนะครับจะต้องเอาอากาศข้างนอกเข้ามาในตัวบ้านบ้างนะครับเราจะปิดตายตลอดเลยไม่ได้นะมันจะมีเชื้อโรคนะโอเคบานนี้ก็1บานตรงนี้ก็มีเหมือนกันอันนี้พม่านสวยจังเป็นซ่อนรางนะครับซ่อนรางพม่านตรงนี้นะครับเป็นเหล็กดัดเหมือนกันแต่ตรงนี้เป็นบานเซอร์วิสนะครับสามารถเปิดออกไปได้นะครับเวลาฉุกเฉินนะครับพอเปิดตรงนี้เสร็จใช่ไหมเราก็เปิดหน้าต่างอ่ะปลายปีนออกไปเลยยังไม่สาธิตละกันลำบากครับเดี๋ยวขึ้นไม่ได้ปีนออกไปได้นะครับเพราะว่าข้างหน้าบ้านนะครับคุณลูกค้าทำหลังคากับเราดิคุณมาดูจะมีหลังคาอยู่เห็นไหมนิดนึงโอเคประมาณนั้นแหละนะครับก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับตอนฉุกเฉินนะครับตรงนี้แนะนำให้เอาแม่กุญแจมาล็อกนะครับสามารถล็อกได้เลยเนาะนะครับแต่ต้องเอากุญแจซ่อนไว้ดีๆนะต้องจำให้ได้ด้วยนะถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินที่ตกใจแพนิคลืมแม่กุญแจอีกงานเข้าเลยแนะนำเอาแม่กุญแจเอาไว้ใกล้ๆแถวๆนี้แหละนะครับ okay. จะได้เซอร์วิสได้นะครับมีอะไรจะคอมเมนต์ไหมฮะคุยได้นะครับครับผมก็ถือว่างานใช้ได้เหมือนกันครับเก็บดูแลดีแล้วก็ครบวงจรเรียกว่าครบวงจรครับผมโอเคสวัสดีครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วงานเสร็จตรงเวลาไหมครับเร็วกว่ากำหนดครับเร็วกว่าใช่เร็วกว่าประมาณเดือนกว่าๆเลยครับโอเคครับถือว่าดีครับก็บางทีนะครับเรื่องคิวก็อย่างที่ผมบอกว่าหลังจากเซ็นสัญญาคือไม่เกิน30วันแต่ถ้าเราได้คิวก่อนเราก็จะเข้ามาให้ก่อนครับครับอันนี้พูดเผื่อสำหรับลูกค้าท่านที่แบบใจร้อนอยากจะให้รีบทำอะไรวันเนี้ยครับก็คือไม่เกินก็คือไม่เกินนะครับเสร็จไม่เกินสัญญาแน่นอนนะครับอาจจะเสร็จก่อนโอเคชื่อพี่อะไรครับแคมป์ครับแคมป์อยากจะฝากกล้องวงจรปิดหน่อยนึงได้เลยนะยินดีครับเพราะว่าคลิปที่แล้วงานหลังคานะครับพี่เจ้าของบ้านเขาติดกล้องวงจรปิดเองเนาะใช่ครับพอดีก็รับทำกล้องวงจรปิดเหมือนกันครับเดินระบบข้างล่างระบบรักษาความปลอดภัยทั้งหมดเลยครับผมเกี่ยวกับพวกวงจรปิดอะไรพวกนี้ครับผมยังไงก็ฝากเบอร์ได้เลยครับฝากไลน์ฝากเว็บไซต์เพจก็เป็นเบอร์แล้วกันนะครับถ้าเกิดใครสนใจหรืออยากสอบถามนะครับก็093-575-8133ครับผมลองถ้าเกิดสนใจนะครับลองโทรมาสอบถามกันดูได้ครับผมให้คำปรึกษาฟรีครับผมยินดีครับยินดีครับช่วยกันครับครับขอบคุณงั้นขอไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าอยากทำกับเราแอดไลน์มาที่ ID ไลน์ใต้คลิปนี้นะครับหรือสอบถามมาได้แอดไลน์ของเราอยากจะติดกล้องกับพี่เขาก็ถามได้เช่นกันพิมพ์ชื่อหมู่บ้านให้นิดนึงก็ได้ได้โอเคขอบคุณครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ